ครื่องพ่นยาของท่านเสียหรือมีปัญหาใช้งานไม่ได้ท่านอย่าทิ้งมาซื้อใหม่คลิปนี้มีคำตอบถ้าแบตเตอรี่ไม่เสียก็อยู่ที่มอเตอร์วันนี้ผมมีมอเตอร์3ตัวมาแนะนำสำหรับเครื่องพ่นยาโดยเฉพาะตัวที่1ตัวนี้จะเป็นแบบแรงดัน 5.5 บาร์9ถึง14โวลต์ตัวนี้จะเป็นมอเตอร์แรงดัน7บาร์9ถึง14โวลต์และตัวนี้จะเป็นมอเตอร์ปั๊มคู่แรงดัน10บาร์9ถึง14โวลต์สวิตช์วอลลุ่มครับคอยเปิดปิดเบาแรงสามารถปรับได้สายสีแดงนะครับต่อกับสายสีแดงสายสีเขียวต่อกับสายสีเขียวนะครับสีแดงนะครับใส่สีแดงและนำสายสีดำนะครับมาต่อกับขั้วลบนะครับต่อไปผมจะไปใช้กับเครื่องพ่นยาที่เสียแล้วนะครับมาดูนะครับความแรงของมัน